วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มารีวิวครับจะมาบอกเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ชอบซื้อของผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee นะครับแต่ที่เจอหนักๆตอนนี้คือ Lazada ครับต้องบอกก่อนครับว่าวิดีโอนี้ไม่ได้ออกมาปกป้องร้านค้าหรือว่าแอปพลิเคชันใดๆนะครับความพอใจในการซื้อเนี่ยอยู่ที่เรานะครับเราสามารถเลือกซื้อนะครับไม่ว่าคุณจะไปซื้อช้อปปิ้งตามห้างจะไปซื้อตาม Facebook หรือซื้อผ่านแอปพลิเคชันนะครับอันนี้เป็นอิสระนะครับทุกคนสามารถเลือกได้ครับเพียงแต่ว่าผมนั้นใช้แอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์ม Lazada Shopee บ่อยมากๆดังนั้นครับผมจึงเห็นความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงและหลายๆสิ่งที่เป็นกลโกงของคนขายในแอปพลิเคชันเหล่านี้ครับมันมีผู้ขายบางคนครับที่พยายามจะทำลายร้านค้าอื่นๆเว้ยอย่างนี้โดยวิธีการนะครับสมมติว่าถ้าผมรีวิวเนี่ยผมก็มักจะบอกว่าเวลาที่คุณจะกดซื้ออะไรเนี่ยให้กดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมซึ่งอันนั้นจะเป็นลิงก์ Officialของบริษัทนั้นๆที่ผมรีวิวครับซึ่งจะถูกต้องเป็นของชิ้นเดียวกันและราคาก็จะตรงกับที่ผมรีวิวครับซึ่งที่ผมไม่เคยบอกราคาเลยเพราะว่าราคาของร้านค้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นและช่วงเวลาวิดีโอผมเนี่ยลงวันนี้นะครับแต่ว่าอีก1ปีข้างหน้าครับราคาสินค้าอาจจะเปลี่ยนไปครับดังนั้นราคามันไม่ตรงผมก็มักจะไม่บอกราคาในวิดีโออยู่แล้วซึ่ง FT ที่ติดตามผมนะครับทุกคนจะเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีครับทีเนี้ยบางคนก็เอาแค่ชื่อผลิตภัณฑ์นะครับที่ผมรีวิวแล้วก็ไปเสิร์ชหาใน Lazada หรือ Shopee ครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาครับนั่นก็คือราคาเวอร์วังครับราคาเวอร์วังยังไงนะครับปกติเครื่องปั่นน้ำผลไม้เนี่ยราคาตัวนึงอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาท 1,000 ต้นๆ 1,200 บาทนะครับซึ่งนะครับถ้าเราไปดูในแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้ผมแจ้งเขาแล้วเขาก็ถูกปิดไปแล้วนะหรืออาจจะถูกลบไปละร้านนี้แต่ว่าผมก็แคปหน้าจอเก็บไว้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมรีวิวหม้อทอดไร้น้ำมันของเจ้าสัวนะครับซึ่งราคาของเว็บเจ้าสัวเองเนี่ยแล้วก็เพจเจ้าสัวนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะที่เจ้าสัวเขาลงแพลตฟอร์มไว้เนี่ยราคาอยู่ที่ 1,790 บาทบวกลบนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่นะครับถ้าเราไปเสิร์ชคำว่าเจ้าสัวใน Lazada ครับมันก็จะมีร้านนะครับที่ไม่ใช่ร้านเจ้าสัวเลยนะครับแต่เอารูปของเจ้าสัวมาใช้แล้วก็ใช้ชื่อด้านบนนะครับว่าFX หม้อทอดไฟฟ้าโฮมมูเซตนะครับแถมฟรีเจ้าสัวเครื่องปั่นอะไรก็ตามนะที่เป็นเขาอยากจะเขียนนะครับให้มันมีคำว่าเจ้าสัวอยู่ด้วยนะเพื่อให้ Search Engine ทำงานได้และไปขายราคาแพงแบบผิดปกตินะครับจาก 12,000 บาทลด 50% เหลือ 6,000 บาทถ้าเราไปดูร้านค้าแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าการจัดส่งนะครับไม่มีเลยนะครับหรือเรียกว่าจัดส่งไม่ตรงเวลานะครับก็คือกะว่าฟันหัวเข้าบ้านได้ก็ฟันน่ะแล้วก็ของไม่มีนะก็ไปซื้อคนอื่นมาแล้วก็มาขายนะครับแถมมักจะเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานนะครับพวกนี้ระวังนะครับอย่างเงี้ยมันทำให้สินค้าครับที่เราคิดว่าจะซื้อเนี่ยดูแพงไปเลยนะจริงๆแล้วสินค้าที่ผมรีวิวเนี่ยไม่แพงเลยราคาถูกมากๆนะครับแต่อันเนี้ยขายแพงขึ้นมาเกือบ5เท่านะครับแล้วก็มีอีกนะครับอย่างตัวที่ขายดีมากๆนะครับตัวที่ผมรีวิวไปนะแล้วก็มีคนตามไปซื้อเยอะมากๆนั่นคือกล้อง 4K HD ของ Nanotech นะครับรุ่นปี2017ซึ่งทุกวันนี้ราคามันไม่ถึง 2,000 บาทนะถ้าจะไม่ผิด 1,500-1,600 อ่ะนะครับตอนผมรีวิวนะมัน 4,000 นะมันนานมากแล้วมันประมาณ 3-4 ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเหลือประมาณ 1,500-1,600 เท่านั้นเองซึ่งเขาก็ลดมาตามการพัฒนาของนวัตกรรมต่างๆนะครับมีตัวใหม่ราคามันก็แพงขึ้นใช่ไหมแต่ร้านนี้นะครับ Bonner อะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะเขามาตั้งราคาแบบ8,692 บาทครับแล้วก็ใช้ชื่อว่า Nanotech 2017กล้องถ่ายใต้น้ำโดยร้านนี้เป็นร้านใหม่ไม่มีการจัดส่งสินค้าเพราะว่าการจัดส่งสินค้าตรงเวลาแค่ 28% อัตราการตอบแชทไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับมันมีร้านค้าที่พยายามทำลายร้านคนอื่นแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าทาง Lazada นะครับจะจัดการยังไงนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยใน Lazada และ Shopee ผมก็เห็นทั้ง2แอปพลิเคชันนะครับมีคนขายลักษณะแบบนี้ซึ่งผมขอเรียกพวกนี้ว่าเป็นคนขายเลวครับและสุดท้ายนะพอเราตามเข้าไปนะครับในร้านค้าพวกนี้นะก็จะมีผลิตภัณฑ์อะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วไปหมดเลยนะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เขาเอามาโพสต์ขายเลยซึ่งเหมือนกับว่าเขาเปิดร้านมาเพื่อจะทำลายคู่ต่อสู้เท่านั้นและเอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะใช้แอปพลิเคชันในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อความสะดวกนะครับก็แนะนำนะครับว่าคนที่ดูรีวิวของผมนะครับก็ให้กดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปครับแ
แต่ถ้าเราไปแล้วไปดูว่าร้านค้าอื่นที่เรามั่นใจมากกว่าราคาถูกกว่าอยากจะเปลี่ยนร้านอันนี้นะครับเราก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับตามความเหมาะสมหรือตามร้านที่เราเคยชินสินค้าตัวที่ผมรีวิวมักจะได้มาจากผู้ผลิตที่เป็นออฟฟิเชียลเท่านั้นนะครับและสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่มีปัญหานะครับโดนร้านค้าหลอกร้านค้าไม่ยอมให้คืนของร้านค้ามีปัญหาไม่ยอมคุยด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแอปพลิเคชันทุกตัวนะครับมีระบบป้องกันคือเราสามารถติดต่อกับตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะแต่ถ้าเราคุยกับร้านค้ารู้เรื่องก็คุยกับร้านค้าก่อนนะแต่ถ้าร้านค้าไม่ยอมเรามั่นใจว่าเราทำถูกต้องนะครับก็สามารถคืนสินค้าได้ผ่านแอปพลิเคชันส่วนวิธีการส่งคืนสินค้าต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเราก็ไปศึกษาได้นะครับมีหลายคนนะครับทำไว้นะครับซึ่งผมเองก็เคยทำไว้แต่ว่าอาจจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีการอัปเดตของแอปพลิเคชันขึ้นมาตลอดเวลานะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ยังยืนยันนะครับว่าสินค้าที่เราไม่พอใจมีปัญหาสินค้าปลอมเราสามารถคืนได้และได้ตังค์คืนจากแอปพลิเคชัน 100% ครับและขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพาผมไปยอด 300,000 subscribe และตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับความรู้1นาทีลงทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายคือพูดจริงนะกลโกงคนขายเนี่ยมันมีออกมาใหม่ตลอดเวลานะครับก็ใครซื้อของออนไลน์ก็คอยสังเกตดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าร้านค้าพวกนี้คอยหาผลประโยชน์คอยหากำไรคอยแกล้งคนอื่นอยู่ตลอดเวลาก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อเลยแหละ